ช่วงร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับผมพามาดูอีกหนึ่งความทุกข์ของคนที่ซื้อบ้านในโครงการหรูนะครับย่านสายไหมนะครับโดยมีการร้องเรียนไปยังเพจรายการบรรจงชงข่าวช่วงร้องทุกข์กับบรรจงนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีการดูแลลูกบ้านนะครับหลังการขายนะครับโดยตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือถนนเนี่ยครับก็คือพื้นถนนส่วนใหญ่เมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสได้เดินตรวจสอบบริเวณถนนโดยรอบนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วก็หลายจุดจะเป็นถนนจะทรุดแล้วก็แตกร้าวแบบนี้นะครับรวมไปถึงทางเดินนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นดีไซน์นะครับคุณผู้ชมก็คือมันจะทรุดลงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเกือบถึงข้อมือครับส่วนในขณะที่บางจุดนั้นก็มีลึกกว่านี้อีกก็มีนะครับแล้วก็ปัญหาที่เห็นได้ชัดอีกนึงก็คือเสาไฟฟ้าครับมันจะเอียงนะครับก็คือมันไม่ได้มีมาตรฐานหรือว่ามันไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือถ้าหากมีลมพัดแรงหรือว่าอะไรเนี่ยก็เกรงว่าจะล้มแล้วก็ทำให้ลูกบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกบ้านนะครับถนนหน้าบ้านซุดอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแอ่งหน้าบ้านปรากฏว่าเวลาฝนตกค่ะน้ำจะท่วมหน้าบ้านเราสูงมากท่วมสูงเข้าไปถึงในตรงลานจอดรถหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าตรงเนี้ยถูกน้ำท่วมสูงจนมอเตอร์พังเลยอะค่ะพี่มาซื้อกี่ล้านบ้านหลังเนี้ยเกือบ6ล้านนะคะเพราะว่ามีตรงนี้มันจะมีพื้นที่เยอะหน่อยค่ะตอนแรกเราหวังว่าจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขใช่คิดว่าพฤกษานี่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่นะคะน่าเชื่อถือแล้วก็แบบบ้านเขาก็ดูโอเคอะค่ะแล้วก็คือบ้านราคาระดับนี้น่าจะปัญหาน้อยลงอะค่ะแต่ว่าปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ถนนซุดฟุตบาทไม่ดีเนี่ยค่ะท่อก็แตกไม่มาซ่อมไปสักทีนึงแล้วก็มีแจ้งไว้แล้วก็ยังไม่มาทำให้อะค่ะไฟตกด้วยใช่ไหมครับไฟตกบ่อยมากจนแอร์พังทีวีพังค่ะเซิร์ฟเวอร์พังแบบนี้เลยค่ะปัญหาเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกับหมู่บ้านละหมู่บ้านเดียวนะคะอาจจะเป็นหลายๆหมู่บ้านซึ่งก็อาจจะเจอปัญหาแต่อาจจะไม่ได้มีข่าวแบบนี้ค่ะอยากจะฝากคุณบรรจงให้กระตุ้นเขานิดนึงค่ะว่ามันเดือดร้อนจริงๆค่ะก็เหนื่อยใจครับเห็นว่ามีงูด้วยใช่ไหมใช่ครับมีงูเข้ามาในบ้านครับตัวใหญ่ที่พี่เจอของผมก็ประมาณนี้ครับประมาณน่าจะงูอะไรพี่น่าจะเป็นงูสิงครับที่บ้านผมครับอ๋อแต่บ้านอื่นมีงูเห่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มาตามแนวท่อครับแล้วบ้านผมแบบทำเป็นที่แบบมีลูกเล็กอยู่ด้วยครับ2คนนี่ครับว่าอันตรายเหมือนกันแล้วตอนแรกทำไมถึงตัดสินใจซื้อที่นี่ครับตอนแรกเลยตอนแรกก็คือมาดูภาพรวมแล้วก็ดูแบบมีความน่าเชื่อถือดีแบบหมู่บ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะครับแต่พออยู่ไปก็ปัญหาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับทางเดินซุดครับแล้วก็จะมีการลาดเอียงนะครับซึ่งมันไม่ใช่การลาดเอียงโดยปกติของการใช้งานหรือการอะไรนะครับมันเกิดจากการที่ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องการสร้างหรือเปล่าหรือเรื่องการดูแลหลังจากนั้นหรือเปล่านะครับมันทำให้เกิดพื้นที่ต่างระดับที่มันเป็นอันตรายเกิดขึ้นซึ่งถ้าเดินรอบหมู่บ้านจริงๆนะครับจะเห็นปัญหาเนี้ยค่อนข้างเยอะมากอีกอย่างนึงครับนั่นคือเรื่องของไฟส่องสว่างครับตอนนี้ไฟส่องสว่างนะครับไม่พอในบางจุดในบางช่องนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อกลางค่ำกลางคืนก็จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นเพราะหมู่บ้านเราเนี่ยจะรายล้อมด้วยชุมชนนะครับอีกอันนึงก็คือความปลอดภัยนะครับของบุคคลที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับนั่นคือกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้ครับใครมีทุนก็จะติดของตัวเองไว้แต่ว่าจริงๆแล้วครับมันคือความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีและอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าออกข้างนอกครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยด่านแรกที่เข้ามาครับคือเรื่องของประตูกั้นทางเข้าทางออกเนี่ยครับตอนนี้เสียและเสียบ่อยมากมันเลยทำให้ตรงนี้ครับกลายเป็นความย่อหย่อนและการมองข้ามทำให้กฎระเบียบบางอย่างมันหายไปนะครับเนื่องด้วยไอ้ตัวประตูกั้นเนี่ยเสียนะครับการแลกบัตรเข้ามารปภ.ดูแลไม่ทั่วถึงบางทีใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งบางทีเนี่ยครับบางคนอาจจะเข้ามาด้วยความที่คุ้นเคยและอยู่ในนี้อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราไม่รู้ได้ว่าคนที่มานอกเหนือจากนี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็ฝากนะครับฝากไปทางของบรรจงชงข่าวนะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะร้องเรียนนะครับส่งเรื่องราวนี้ให้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลนะครับพวกเราเป็นเจ้าของบ้านซื้อบ้านโดยถูกต้องนะครับและจ่ายเงินพร้อมตรงด้วยทุกครั้งนะครับไม่เคยมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องพวกนี้ครับ อย่าลักไก่กับเรานะฮะทุกอย่างเนี่ยพยายามดูแลให้สมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลนะครับมีอะไรก็มาคุยกันแล้วทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีหลายคนที่ซื้อบ้านนะครับก็อยากให้บ้านเป็นวิมานของเรากันทุกคนนะครับเพราะว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่อยู่อาศัยและก็เป็น
ที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันอยู่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายจึงต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นและก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับลูกบ้านนั้นก็ต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีการแจ้งมีการร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าได้รับการแก้ไขนั้นก็คือใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งนี้เองนะครับที่เขาอยากให้ทางรายการของเรานั้นเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อความส่งเสียงของพวกเขานั้นไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าตัวเจ้าของโครงการเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรูแห่งนี้ครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานครับ